ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ83พรรษาข้าพระพุทธเจ้านางสุภาภรณ์อ่อนฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดภาค6ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสอัญเชิญบทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นยอกรเทิดเหนือเกล้าพระแม่เจ้าผู้ทรงศรีเอกองค์ราชินีสิริกิติ์มิ่งขวัญไทย12สิงหามาศผองถวยราชกราบบาทไทยเทพลีลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเคียงคู่องค์ราชันสถิตมั่นดั่งจันทร์ศูนย์ส่องโลกให้สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขทุกผู้คนสิริกิติ์ทรงก่อกิจประสิทธิ์สรรบันดาลดลไพร่ฟ้าพระเยี่ยมยนต์เอื้อมหัดป้องผองภัยพานการศึกษาประชาราษฎร์ทรงมุ่งมาดและสืบสารให้เรียนรู้หลักการสร้างงานตามวิถีนิกรศิลปาชีพจึงก่อเกิดคุณค่าเลิศเป็นนุสรน้ำฟ้าป่าดินนครทรงอนุรักษ์พัฒนาเชิญไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิรมิตทรงหรรษาเปี่ยมด้วยพระบุญญาผู้แผ่นฟ้าประชาไทยพระบารมีเจิดจรัสสิริสวัสดินิรัติสัยน้อมถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ